เจริญธรรมสำนึกดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการสุขภาพดีได้8อทางบุญนิยมทีวีค่ะพบกันเช่นเคยกับดิฉันฟ้ารักทิพยธรรมทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่6ถึง7นาฬิกาค่ะกับสาระสุขภาพเพื่อปรับสมดุลชีวิตกายจิตของเราให้มีพลังตื่นรู้สู้ภัยโรคร้ายทั้งหลายนะคะเพื่อเราจะได้มีสดความสดใสมีชีวิตชีวาอย่างถาวรและยั่งยืนนานค่ะอะไรทำให้เราเป็นเช่นนั้นได้คำตอบมีอยู่แล้วนะคะก็คืออาหารเป็นหนึ่งในโลกเป็นตัวนำที่จะต้องทำให้เราเนี่ยมีความสดใสมีพลังชีวิตเข้มแข็งและอยู่ได้อย่างยืนนานมีความสุขอย่างแท้จริงค่ะค่ะวันนี้เราจึงต้องพาท่านผู้ชมไปพบกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์กับสมุนไพรไทยที่ใช้อยู่ในบ้านเรานะคะและก็ทั่วไปในเอเชียเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันแล้วและท่านก็มีประสบการณ์มานานกว่า10ปีและอีกท่านหนึ่งก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์กับสมุนไพรบางตัวที่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ช่วยให้ปลอดโรคได้เช่นกันค่ะเชิญทุกท่านไปพบกับท่านอาจารย์โกวิทพวงชมพูและคุณพิสุทธินีอภิสุทธธรรมทั้งสองท่านเลยค่ะวิทยากรวันนี้ขอเจริญธรรมสำนึกดีค่ะท่านอาจารย์โกวิทค่ะที่นั่งไกลไปแล้วก็คุณติ๋มพิสุทธินีนะคะค่ะค่ะวันนี้เราต้องเรียนเชิญท่านมาเพราะว่าถึงแม้เราจะรู้หรือว่าเราจะเปิดหาอ่านได้ว่ามีสรรพคุณอย่างนั้นก็ตามเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่ตระหนักค่ะท่านอาจารย์ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะได้ยินคำว่าวันนี้แกงอะไรกินหรือว่าสมัยก่อนนะคะเราจะบอกกันว่าวันนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวราดแกงร้านไหนนะอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสิ่งคุ้นหูเรามากอะว่าเราต้องกินแกงนะคะแล้วก็นอกจากนั้นจะมีข้าวคุกกะปิอะไรนะข้าวมันส้มตำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะวนเวียนอยู่ในอย่างเนี้ยอะไรทำนองเนี้ยเพราะฉะนั้นอาหารไทยที่กล่าวเนี่ยขาดไม่ได้จะต้องมีใช่ไหมคะซึ่งในนั้นเนี่ยถ้าเราไปพิจารณาท่านอาจารย์ฮะทุกคนก็ทราบว่ามีตะไคร้มีหอมมีขิงมีข่ามีหอมกระเทียมพริกอะไรเงี้ยนะคะขมิ้นกระชายแต่ท่านอาจารย์คะให้ข้อคิดสะกิดใจท่านผู้ชมหน่อยว่าไอ้สมุนไพรเหล่านี้ที่เราทานเป็นประจำเนี่ยให้เห็นคุณค่าเขาหน่อยว่าเขาเนี่ยมีประโยชน์กับเรายังไงที่เราจำเป็นจะต้องมาใช้และจะขาดไม่ได้ในณช่วงเวลานี้ค่ะค่ะเรียนเชิญค่ะครับขออนุญาตครับสำหรับสมุนไพรในบ้านเรานี่นะครับมันมีความหลากหลายค่ะเท่าที่เคยลงไปดูนะฮะมีอยู่ประมาณ 1,400 กว่าตัวโอ้โหค่ะตอนนี้มันก็จะมีการเหลื่อมกันระหว่างตัวไหนจะเป็นสมุนไพรที่เอาไปเป็นยาหรือจะเอามาเป็นอาหารมันเหลื่อมกันอยู่นะฮะมันเหลื่อมกันอยู่ในช่วงเวลานี้สิ่งที่เราจะได้ประโยชน์จากอาหารไทยก็คือมันควรจะมีพวกที่เป็นอาหารไทยที่มีขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวอะไรพวกนี้ควรเข้าไปในอาหารแล้วลำดับที่สองเมื่อเราทานขนาดนี้แล้วสมมติว่าทานน้ำแก้วนี้สิ่งที่ควรจะใส่เข้าไปก็ควรจะเป็นสมุนไพรไปด้วยก็ดียกตัวอย่างเราใช้ขิงก็ได้ฮะใบมะกรูดก็ได้อันนี้คือผมว่าต้องช่วยทั้งสองทางหนึ่งเป็นน้ำร้อนสองเราใช้น้ำร้อนสกัดสารที่มันมีคุณสมบัติที่ดีสำหรับร่างกายเราเติมเข้าไปเราผมคิดว่าขนาดเราทำขนาดนี้น่าจะเอาตัวรอดได้เนี่ยสภาวะที่มีโรคระบาดนี้ครับเราจะได้ประโยชน์สมุนไพรเราได้จากวิธีเรากินแล้วก็ดื่มสองอันนี้แหละครับค่ะท่านอาจารย์ทีนี้ที่เรารอดช่วงนี้นี่ท่านผู้ชมก็คงจะรู้หรือรู้กันทั่วโลกแล้วล่ะว่าตอนนี้ตัวสำคัญที่เราจะต้องจัดการป้องกันแล้วก็ทำให้รักษาให้มันหายขาดหรือว่าไม่งั้นก็หลีกเลี่ยงให้ได้อย่าไปติดเชื้อนั้นมาก็คือไวรัสโดยเฉพาะยิ่งไวรัสโคโรนา2019ที่มันกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆท่านอาจารย์คะเรามีความรู้ตัวนึงว่าไอ้พวกไวรัสเนี่ยมันจะแพ้พวกหอมระเหยใช่ไหมคะท่านอาจารย์ตัวไหนคะที่ว่าอย่างเช่นในสมัยโบราณเนี่ยเขาบอกพอเป็นหวัดใช่ไหมคะก็ควรจะ
เอาไปทำอะไรคะที่ว่ามันเหมือนกับให้โดนไอพวกนี้แล้วเราควรจะทำอย่างนั้นด้วยไหมคะในช่วงนี้ถ้าหากว่ามีอาการอะไรเกิดขึ้นผมว่าทางคนโบราณเขาก็สังเกตนะครับเมื่อเวลาเกิดการเปลี่ยนอากาศมาเกิดเป็นหวัดมาเจอพวกไวรัสพวกนี้เขาจะใช้น้ำมันหอมระเหยถ้าเราใช้เหมือนคนโบราณบอกมาสิ่งที่เราได้แน่นอนก็คือความสดชื่นเกิดขึ้นการหายใจดีขึ้นถูกค่ะแล้วในการทดลองในห้องแลบก็มีน้ำมันหอมระเหยหลายตัวสามารถฆ่าไวรัสพวกนี้ได้โอ้โหเหรอคะโอ้โดยที่ว่ามันสัมผัสกับน้ำมันตัวนี้แล้วใช่ไหมคะหรือว่ากลิ่นของมันหรือว่าตัวของน้ำมันต้องไปสัมผัสคะทั้งคู่ครับสัมผัสก็ได้เฉพาะกลิ่นก็ได้ครับผมทั้งคู่ครับถ้าอาจารย์คะอย่างเช่นที่มีข่าวแล้วดังกันมากนะคะมันก็คืออย่างเช่นมะกรูดค่ะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ลองเล่าให้ท่านผู้ชมเห็นคุณค่าเพราะว่าเห็นมะกรูดตกอยู่ตามต้นแล้วก็บางทีก็ทิ้งขว้างกันแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าแล้วมาบีบน้ำกินเหมือนมะนาวก็ไม่ทำก็เหลือบางทีก็เสียมั่งอะไรมั่งควรจะเห็นคุณค่าตรงนี้ยังไงคะสำหรับผมหลังจากจบเภสัชมานะฮะค่ะก็มาเรียนแพทย์แผนไทยด้วยแล้วเห็นว่าสิ่งที่ชอบที่สุดนะฮะและเป็นประโยชน์สำหรับคนไทยมากที่สุดคือมะกรูดฮะอ๋อเหรอคะครับผมถ้าเรียนเภสัชมาเราจะรู้ว่ากลิ่นของมะกรูดนี่เป็นตัวพาสารสำคัญที่ออกฤทธิ์ไปสู่เป้าหมายอันนี้คือถ้าวิทยาศาสตร์ลงมาวิเคราะห์แล้วจะเป็นแบบนี้แต่นี้เราเอาละมะกรูดสิ่งที่เราได้คือน้ำมันหอมระเหยที่ผิวถูกค่ะอันนี้ได้แน่นอนได้ค่ะอันที่สองน้ำมะกรูดอันนี้ได้แน่นอนค่ะค่ะอันที่สามถ้าเป็นไปได้หมักมะกรูดการหมักก็เป็นการทำเป็นการสกัดแบบหนึ่งครับหมักมะกรูดก็หมักธรรมดานี่แหละครับใส่น้ำตาลเท่าที่เขาบอกไว้นะตามอัตราส่วนที่เราเคยทำมันเกินน้ำหมักชีวภาพใช่ครับอันนี้ได้ประโยชน์ครับแล้วก็ปลูกก็ง่ายครับครับผมเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเราจะต้องเห็นคุณค่าตัวนี้เพราะว่ามันเป็นตัวที่ไปถึงเป้าหมายแล้วเชื้อตายเลยเหรอคะท่านอาจารย์นำพาสารที่ออกฤทธิ์อื่นไปสู่เป้าหมายนำพาท่านอาจารย์อธิบายนิดนึงค่ะสารที่ออกฤทธิ์อื่นเช่นก็คือเหมือนกระสายเหมือนน้ำกระสายถ้าเรียนเภสัชก็จะบอกเป็นเวฮิเคิลเป็นตัวพาไปอ๋อเป็นตัวพาไปสารออกฤทธิ์พาไปพาไปเพราะนั้นจะเห็นโบราณก็จะใช้ตัวมะกรูดนี่เป็นตัวนี้ตลอดค่ะก็แสดงว่าต้องมีสมุนไพรอื่นมาร่วมด้วยสิคะกับมะกรูดถูกไหมคะได้ครับถ้าไม่มีตัวเดียวก็ยังได้ประโยชน์ครับอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีตัวอื่นมาร่วมด้วยเนี่ยมันแสดงว่ามะกรูดเนี่ยจะต้องเสริมฤทธิ์ตัวสมุนไพรตัวนั้นเลยครับผมจะเราจะไม่เรียกว่าเสริมฤทธิ์เพราะว่าการเสริมฤทธิ์ก็หมายว่า1บวก1มากกว่า2เสริมฤทธิ์นะอ๋อไม่เรียกเสริมฤทธิ์เราเรียกว่านำพาไปถึงพาไปสู่เป้าหมายมันพาไปสู่เป้าหมายอ๋อก็คือเท่าเก่าแต่ว่านำพาไปาดูดซึมได้ดีขึ้นเข้าได้ดีขึ้นถึงมากขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะดูดซึมได้ดีขึ้นท่านอาจารย์คะแล้วในเกี่ยวกับการที่พนักทราบนะคะในการรักษาดูแลผู้ป่วยโควิดเนี่ยจะมีการเขาเรียกว่าอะไรนะอบเขาเรียกอะไรนะที่ใช้ไอระเหยอ่ะค่ะสูตรแต่ว่าไม่ได้อบทั้งตัวนะท่านอาจารย์เขาใช้แค่ระดับใบหน้าเท่านั้นเองถึงคอได้ครับอันนั้นช่วยไหมคะท่านอาจารย์ช่วยครับแล้วจำเป็นไหมคะในช่วงเวลานี้นี่เห็นบางท่านบอกว่าไม่จำเป็นแล้วทานแต่สมุนไพรก็พอแล้วแต่ครับวันที่เรามีความต้องการตัวช่วยเราก็ใช้แบบนั้นได้แต่ถ้าเราเอาตัวรอดได้ก็ไม่จำเป็นท่านอาจารย์นี่ดีจังแต่ถ้าหากให้หายดีแล้วก็สดชื่นแจ่มใสเพราะมันมีน้ำมันหอมระเหยก็ทำไปด้วยใช่ครับเหมือนที่โบราณเขาบอกกันนะคะว่าต้องสูดดมโดยเขาเรียกว่าสุมยาเขาใช้สุมยาใช่ไหมครับท่านอาจารย์เขาสุมยานะคะก็ดีอีกอันนึงซึ่งอันนี้ท่านผู้ชมก็จะต้องเรียนรู้ในรายละเอียดต่อไปนะคะวันนี้เราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับสมุนไพรที่มีประโยชน์ทุกตัวเท่าที่จะทำได้นะคะมากที่สุดเพื่อช่วยท่านผู้ชมในยุคการนี้ซึ่งเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะยิ่งไวรัสเป็นอย่างยิ่งนะคะ
แล้วภูมิคุ้มกันเราจะได้เพิ่มขึ้นในการต่อสู้โรคค่ะท่านอาจารย์คะแล้วเกี่ยวกับเรื่องการที่เราจะไปซื้อมาจากตลาดหรือไปซื้อหรือไปขอมาจากคนอื่นนั้นมันก็ได้ของสดอยู่แล้วแต่การที่เราปลูกไว้เองเนี่ยนะหรือได้ของสดๆเนี่ยมันย่อมจะดีกว่าการที่มันทิ้งเอาไว้ใช่ไหมคะอย่างเช่นมะกรูดไปเด็ดมาจากต้นตรงตอนนี้กับก่อนที่ไปซื้อตลาดซึ่งเขาอาจจะทิ้งไว้ 4-5 วันแล้วเนี่ยคุณสมบัติมันจะแตกต่างไหมคะในความเป็นจริงนะฮะสารอะไรก็ตามที่มันยังสดอยู่เนี่ยมีพลังงานมากกว่าเขาเรียกว่าพลังงานชีวิตมากกว่าของที่มันแห้งแล้วอันนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าปลูกได้ปลูกครับถ้าปลูกไม่ได้ก็ซื้อครับถ้าหาซื้อไม่ได้ก็แบบแคปซูลครับดีได้ดีกว่าไม่ได้ครับแต่ว่าต้องมีความรู้บ้างนิดนึงว่ากินอะไรกินนานแค่ไหนกินเท่าไรต้องมีความรู้ความรู้เนี่ยหาได้ง่ายครับทุกวันนี้ครับเข้าไปดูในเว็บที่น่าเชื่อถือนะครับเว็บน่าเชื่อถือนะคะดูในเว็บความรู้หาได้ง่ายค่ะแต่ว่าเราไม่รู้ในบางอย่างที่สำคัญนะคะเราถึงต้องเรียนเชิญท่านอาจารย์มาว่าไอ้จุดดีเด่นบางอย่างอ่ะของพืชบางอย่างอ่ะที่เรานำมาใช้แต่ว่าเราใช้เพียงตัวเดียวไงท่านอาจารย์คือทางเราอ่ะก็เคยผลิตนะคะแล้วจนทุกวันนี้เนี่ยที่ปฐมโศกเรามีศูนย์เจาะวิจัยผลิตสมุนไพรเดี่ยวออกมาถูกไหมคะสมุนไพรเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นขมิ้นชันพริกไทยดำขิงข่าตะไคร้มะกรูดอะไรเนี่ยท่านอาจารย์มีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรเดี่ยวหรือสมุนไพรตำรับที่ว่าจะแนะนำว่าเรารู้สรรพคุณหมดอ่ะแต่บางทีอ่ะเราเป็นโรคนี้อ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะใช้อะไรยังไงท่านอาจารย์ลองบอกย่อๆว่าถ้ามีอาการใหญ่ๆแบบนี้ควรจะเลือกอะไรแล้วควรจะเลือกแบบเดียวหรือควรจะผสมผสานค่ะนิดนึงค่ะอย่างนี้นะครับในสังคมของเราถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เป็นหมอพื้นบ้านเราเจ็บป่วยเราก็นึกอย่างเดียวว่าเรากินอะไรมะกรูดหรือเปล่ามะนาวหรือเปล่ามะเฟืองหรือเปล่าอันนี้เราเรียกว่าสมุนไพรเดี่ยวค่ะแต่ถ้าเราไปเจอคุณหมอพื้นบ้านหมอพื้นบ้านเขาจะตั้งเป็นตำรับแสดงว่าความรู้เขาลึกซึ้งกว่าเราหน่อยนึงค่ะเขาก็จะรู้ว่าเอาตัวนั้นกี่ส่วนตัวนี้กี่ส่วนใส่เข้าไป อยู่ที่เวลานั้นเราต้องการตำรับหรือต้องการสมุนไพรเดี่ยวถ้าเรายังไม่เจ็บไม่เป็นอะไรมากมายต้องการที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงถ้าเรามีความรู้แค่สมุนไพรเดี่ยวเราก็ใช้สมุนไพรเดี่ยวไปOh, แต่ถ้าวันหนึ่งเราเจ็บเป็นขึ้นมาเราจำเป็นต้องไปปรึกษาคุณหมอค่ะอันนั้นก็เป็นตำรับอีกทีหนึ่งในช่วงเวลานี้เราไม่มีโอกาสได้เจอหมอสมมุติไพรเก่งๆแบบเหมือนเดิมท่านไม่อยู่แล้วเราก็ยังมีตำรับยาแผนไทยให้เราใช้ยกตัวอย่างกรณีที่เป็นโควิดไปแล้วแล้วช่วงที่เป็นน้ำมันไข้ยาแก้ไข้ก็มีอยู่3ตัวค่ะจันทลีลาจันทลีลาประสาทจันแดงประสาทจันแดงยา5ลาก5ลากก็ใช้อย่างนี้แหละครับใช้ไปกรณีที่เราอยากไม่อยากใช้พาราเซตามอลนะครับค่ะไม่อยากใช้อันนี้ก็รอดพ้นไปนะครับจันทลีลาก็แก้ไข้ประสาทจันแดงก็แก้ไข้ครับและอีกตัวอะไรคะยา5ลาก5ลากก็แก้ไข้ท่านอาจารย์ถ้ามันแตกต่างกันยังไงฮะไข้หรือว่ามันใช้ได้ทั้ง3ตัวเนี่ยเวลามันไข้มาปั๊บโควิดมาไข้ปั๊บจันทลีลาไว้ก่อนอ๋อค่ะตอนนี้ประสาทจันแดงกับยา5ล่างเนี่ยที่ผมมีผมจะเก็บไว้ใช้สำหรับอาการลองโควิดหายไข้จากโควิดไปเรียบร้อยแล้ววันดีคืนดีก็ยังมีกลับมาไข้อีกวันดีคืนดีหายใจไม่เต็มอิงวันดีคืนดีนอนไม่หลับอะไรพวกนี้ผมก็จะเริ่มใช้ยา5ลากเข้าไปค่ะ5ลากเข้าไปครับผมก็เคยได้ยินและเคยรับประทานค่ะท่านอาจารย์ทั้งจันทลีลาและ5ลากท่านอาจารย์บอกนิดได้ไหมประสาทจันแดงบอกให้รู้จักสักนิดได้ไหมว่าประสาทจันแดงนี่หมายความว่ามันมีจันแดงอยู่ในนั้นใช่ไหมคะครับประสาทก็แปลว่าคล้ายๆผสมอยู่ในยาแก้ไขนั้นครับแล้วมันต่างอะไรในรายละเอียดกับจันทลีลากับ5ลากครับ5ลากก็มีลากอยู่5ลากค่ะประสาทจันแดงก็มีจันแดงเป็นตัวนำจันทลีลาผมจำไม่ได้แล้วครับไม่เป็นไรค่ะแต่คือฟ้ารักเห็นว่า
ถ้าท่านมีตัวใดตัวหนึ่งคือจะบอกท่านผู้ชมไงก็ได้ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งนี่ใช้ได้เลยใช้ได้ครับแต่ท่านอาจารย์จะใช้ในระยะแรกเป็นให้ใช้จันทลีลาก่อนถ้าคุณติดเชื้อโควิดแล้วเป็นไข้นะแต่คุณหายแล้วแล้วก็มีลองโควิดมักจะมีไข้บ้างมีอะไรกลับมาอีกทีนึงอ่ะ2เดือน3เดือนแล้วก็มีอาการก็ให้ใช้5รากถูกมั้ยครับหรือไม่งั้นถ้ามีประสาทจันแดงก็ใช้ได้เลยใช้ได้เลยเพราะว่าบางคนเนี่ยบอก5รากไม่มีประสาทจันแดงใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะท่านอาจารย์โอ้อย่างนี้ดีมากเลยค่ะทีนี้ท่านอาจารย์ฮะสมุนไพรเนี่ยลึกลงไปในตำรับท่านอาจารย์ฮะเราอยากรู้ละทีนี้เพราะว่าถึงแม้5รากท่านอาจารย์ก็บอกว่ามันก็คือตำรับถูกไหมเพราะมันมี5ตัวถูกไหมคะครับผมทีนี้อันนั้นมันคือเราไม่สบายไงท่านอาจารย์ครับแต่เราอยากจะรู้คือท่านผู้ชมอ่ะสนใจมากเพราะว่ามีคนหลายคนเลยพูดเรื่องสมุนไพรตัวหนึ่งนะอาจารย์ที่มันแตกต่างจากตัวอื่นทั้งกลิ่นรสชาติซึ่งมันดูแล้วมันไม่น่าพิษสมัยหรือชื่นใจอะไรกับมันเลยอ่ะบางคนก็รังเกียจจะด้วยซ้ำไปแล้วก็ไม่อยากจะแตะต้องมันแต่ปรากฏว่าเท่าที่ทราบไอ้สมุนไพรที่เอามาใช้ตัวนี้อ่ะมันสามารถที่จะเอาไปรักษาโรคได้เป็นอย่างดีเลยลึกลงไปถึงขั้นตำรับท่านอาจารย์มีตำรับอะไรที่ท่านอาจารย์จะเสนอให้ท่านผู้ชมรับทราบบ้างคะจริงตัวประมาณ 3-4 ปีที่แล้วมานะฮะได้ติดตามเภสัชรุ่นน้องเภสัชเชียงใหม่นะครับคุณอุดมไปดูคนไข้ด้วยกันประมาณ6เดือนก็ได้เห็นสมุนไพรตัวหนึ่งชื่อภูคาวหรือข่าวตองภูคาวหรือข่าวตองค่ะก็ได้ไปดูคนไข้ที่ได้รับการรักษาที่โปรดักที่อาจารย์ดุดมเขาทำมารักษาก็ประทับใจนะครับจากนั้นมาก็เลยมาดูงานวิจัยของระดับนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นนักเคมีเป็นนักไวรัสวิทยาคือดร.ยอดยิ่งเทพธาราดลเทพธาราดลนะคะเทพธาราดลดร.ยอดยิ่งครับตอนนี้ท่านอยู่เมืองไทยไหมคะท่านเสียชีวิตไปแล้วครับท่านเป็นนักวิจัยเหรอคะท่านอาจารย์เป็นนักวิจัยครับเป็นนักวิจัยเป็นนักวิจัยด้านสมุนไพรเหรอคะครับผมท่านทำเรื่องงานวิจัยของภูคาวนะครับผมเองวันเสาร์นี้ผมก็ไปเยี่ยมโรงงานท่านนะครับไปเยี่ยมแลบท่านท่านทำโรงงานภูคาวเหรอคะไม่ใช่ครับเป็นโรงงานทั่วไปครับเป็นโรงงานสำหรับสมุนไพรอะไรทุกอย่างสำหรับคนในทุกอย่างแต่ภูคาวก็เป็นหนึ่งที่ท่านทำงานที่ท่านทำเป็นงานวิจัยท่านผมจะไปวันเสาร์เนี่ยท่านไม่อยู่แล้วนะแต่จะไปเจอภรรยาท่านกับอะไรพวกนี้ท่านอาจารย์เล่าหน่อยค่ะมันน่าตื่นเต้นฟังแล้วน่าตื่นเต้นตั้งแต่อดีตตั้งแต่ท่านอาจารย์โควิดเนี่ยจบเภสัชจนกระทั่งบัดนี้เลยก็หลายปีแล้วท่านอาจารย์20กว่าปีได้ยัง20ปีได้ยังท่านก็ยังไปที่เกี่ยวกับงานด้านสมุนไพรภูคาวนี้ก็ยังติดต่ออยู่แสดงว่ามันต้องมีอะไรท่านผู้ชมที่มันดีมากๆเลยท่านช่วยเปิดเผยตรงนี้หน่อยได้ไหมคะเพราะว่าอยากฟังมากเลยค่ะเพราะเท่าที่พระรักทราบนะคะพระรักก็เรียนเภสัชมาเนี่ยก็จะรู้ว่าภูคาวเนี่ยนะใช้แก้ไม่รู้ผิดหรือถูกนะโรคเรื้อนมะเร็งคุธราชใช่ไหมคะใช่ครับมันอยู่ในตำราเภสัชกรรมของกระทรวงสาธารณสุขค่ะครับมันเขียนว่าอย่างนี้ทีนี้เอ้ยเราฟังแล้วเราก็สะดุดท่านอาจารย์คะมันวิเศษขนาดนั้นเลยท่านอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยเล่าถึงดร.ยอดยิ่งนี้ด้วยค่ะดร.ยอดยิ่งเทพธารนนท์นะเทพธารนนท์ในหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นงานวิจัยของท่านนะครับค่ะจะเขียนไว้ว่าศูนย์วิจัยแบคทีเรียและไวรัสมหาชัยนะครับที่ผมจะไปเสาร์นี้ครับไปเจอไปที่ศูนย์วิจัยแบคทีเรียและไวรัสมหาชัยจังหวัดอะไรคะจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาครค่ะแบคทีเรียแอนด์ไวรัสรีเสิร์ชเซ็นเตอร์รีเสิร์ชเซ็นเตอร์โอ้ถ้าท่านอยู่นี่ท่านจะต้องมาสู้กับโควิดสินะครับครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะฮะค่ะเรียนเชิญเลยค่ะอยากทราบว่านักวิจัยเวลาเขาทำงานเขาได้อะไรมาโอ้ดีมากเลยเราจะได้รู้ว่าที่บ้านเราก็ทำได้เหมือนกับฝรั่งเขายังไงคะท่านอาจารย์เรียนเชิญเลยค่ะฤทธิ์ในการทำลายเซลล์มะเร็งนะครับมีรายงานวิจัยว่าอลิสโตแลคแทม B เปเปอร์ลิลิแลคแทม A อลิสโตแลคแทม A
ซึ่งเป็นอัลคาลอยด์ที่แยกได้จากส่วนเนื้อดินของผักขาวตองแสดงฤทธิ์ปานกลางในหลอดทดลองในการทำลายเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยง5ชนิดชนิดที่1คือ A549 ซึ่งเป็นมะเร็งปอดชนิดที่2คือ SKOV3 ซึ่งเป็นเซลล์มะเร็งรังไข่จ้าชนิดที่3 SKMEL2 เนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายชนิดที่4ชื่อ5อย่างเงี้ยนี่คือคนไทยทำนะฮะเจอไปเจอเลยนะได้ทำได้อย่างเงี้ยเป็นความรู้ที่เวลาฝรั่งเขาเอาสมุนไพรไปทำยาแผนปัจจุบันมาให้เราใช้เขาก็ไล่ทำแบบนี้แหละครับนั่นเองแต่นี้อันที่สองมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์เม็ดเลือดขาวอุ๊ยอันนี้น่าสนใจท่านอาจารย์ยับยั้งเอาไว้บัตรเซลล์การเจริญเติบโตของไว้บัตรเซลล์ที่มันเป็นมะเร็งใช่ไหมเมื่อเรานำเซลล์เพาะเลี้ยงเม็ดเลือดขาวอินเตอร์ลูคิวเซลล์5ชนิดได้แก่ IL210 U930 อะไรพวกเนี้ยในประเทศจีนมีการใช้ผักขาวตองเป็นส่วนประกอบตำรับผงยาสำหรับรับประทานในการรักษามะเร็งทางเดินอาหารทางเดินหายใจรวมทั้งเนื้องอกในรังไข่เนี่ยจีนเขาก็ทำครับทำในคนด้วยซ้ำไปเมื่อกี้เป็นหลอดทดลองอันนี้ทำในคนอันในจีนนี่ทำในคนนะคะรักษามะเร็งทางเดินอาหารในคนนะคะใช่ครับหัวข้อต่อไปผักขาวตองเป็นส่วนประกอบในตำรับยาน้ำรับประทานรักษามะเร็งลำไส้ส่วนเล็กตั้มมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งหลอดอาหารและมะเร็งเต้านมโอ้ได้ใหญ่อาจารย์ก็ทำไปให้เยอะแยะไปหมดแล้วโอ้โหเยอะเลยท่านอาจารย์มีคนเขาทวงว่าพบแต่ในหลอดทดลองยังไม่พบในคนเขายังไม่ให้ใช้ค่ะบางท่านนะคะไม่เป็นไรครับเวลาทำงานนะมันก็มาจากหลอดทดลองก่อนค่ะเสร็จแล้วก็ค่อยขึ้นมาเป็นสัตว์ทดลองสัตว์เสร็จแล้วก็มาเป็นคนทดลองแล้วข่าวตองนี่เคยทดลองในคนแล้วเป็นที่ยอมรับไหมคะที่ทดลองในคนโดยส่วนใหญ่คือต่างประเทศเขาทำอ๋อในต่างประเทศนี่เอาภูข่าวไปแล้วพบว่าสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งในคนได้ไหมผมอ่านให้ฟังอีกอันหนึ่งค่ะในประเทศจีนมีการใช้ผักข่าวตองเป็นผลส่วนผสมในตำรับยารักษาโรคที่เกิดจากไวรัสคำว่ายาหมายว่าเอามาใช้กับคนละจ้าใช้แล้วนี่อันนี้เช่นตำรับการรักษาเชื้อโรคติดจากไซโตแมกกาโลไวรัสในคนอือหืออือหือค่ะครับผมอันนี้ให้เข้าใจว่าเวลาผมสนใจนอกจากของไปเจอรุ่นน้องคุณอุดมนะพาไปเจอคนไข้เยอะแยะไปหมดว่าทำไมมันดีขึ้นอย่างนี้ก็เราก็กลับมาดูคนที่มาเรียนแบบวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ที่เข้าไปลงในห้องแลบจะมาเจอท่านงานของท่านยอดยิ่งพวกนี้โอ้โหท่านอาจารย์แสดงว่าท่านอาจารย์โกวิทเนี่ยไปดูในระดับของนักวิชาการในห้องแลบถูกไหมคะไปดูครับตามไปดูเสร็จก็ตามไปดูอาจารย์อุดมซึ่งลงไปในลักษณะของการรักษาคนใช่ครับจริงๆก็พบว่าฟารักเคยคุยกับท่านนะคะแล้วก็เคยทราบว่าท่านมีผลงานเยอะเลยเคสรีพอร์ตเยอะเลยที่ท่านอาจารย์อุดมเนี่ยรักษาผู้ป่วยมะเร็งหรือโอ้เยอะครับหรือโรคอื่นๆมีโรคอื่นนอกจากมะเร็งไหมคะเยอะครับแทบทุกโรคอ่ะอุดมทำมาประมาณปีนี้น่าจะเป็นที่20ละโอ้เกี่ยวกับภูข่าวเนี่ยนะคะครับท่านอาจารย์ฮัทสนใจมากก็คือท่านอาจารย์อุดมเนี่ยได้ใช้ภูคาวมาสกัดในลักษณะใดคะที่ว่าเอามาใช้รักษามะเร็งได้อะครับเขาก็เริ่มต้นเหมือนกับคนอื่นทั่วๆไปนั่นแหละครับบางทีก็สกัดด้วยแอลกอฮอล์เนี่ยตอนหลังมา เขาพบว่าวิธีสกัดด้วยการหมักให้ผลดีกว่าอย่างอื่นเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ท่านอาจารย์อุดมไปรักษาก็ต้องเอาภูคาวไปหมักถูกไหมคะครับอ๋อแล้วพอหมักเสร็จก็เอามาทำเป็นยาในภายหลังใช่ครับทีนี้แต่เท่าที่ฟารักทราบนะคะว่า
ผู้ป่วยบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาที่ว่าเป็นในระยะสุดท้ายท่านอาจารย์เจอไหมแล้วภูเขายับยั้งไม่ได้ต้องมีอย่างอื่นมาช่วยด้วยมีไหมคะอันนี้อยู่ในดุลยพินิจของหมอที่รักษานะครับค่ะสมมติว่าเราไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็รักษาไปขนาดนี้แล้วเราอยากเอาตัวนี้เสริมก็เสริมไปนะครับเราไม่ได้บอกแนะนำว่าตัวนี้ตัวเดียวแล้วเอาอยู่อ๋อค่ะไม่มียาตัวไหนที่ไปการันตีได้ขนาดนั้นใช่ไหมคะหรือว่าพวกของอาหารเสริมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลคุณหมอเขาก็ไม่แนะนำอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ในเรื่องของแผนปัจจุบันใช่ไหมคะแต่ทีนี้ในมุมของผู้ป่วยเองผู้ป่วยต้องมีเขาเรียกอะไรต้องหาโอกาสของตัวเองด้วยอะค่ะว่าอย่างบางทีคุณหมอบอกว่าเคสเนี่ยมันจบการรักษาละมันไม่ดีขึ้นไม่นู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่ตราบใดที่เขายังมีลมหายใจอะระฆังมันก็ถือว่ายังไม่หมดยกเขาก็ต้องมีย่อมมีโอกาสนะคะเขาก็ต้องตัดสินใจต้องตัดสินใจแล้วพิจารณาด้วยตัวเองด้วยว่าในขณะที่สมมุติ อย่างเหมือนกับเมื่อตะกี้อาจารย์กวิทย์บอกว่าในเรื่องของการค้นคว้าในเรื่องของตัวพลูคาวตัวพลูคาวเองก็ที่บอกว่าทางดร.ยอดยิ่งเนี่ยก็มีในข้อมูลต่างๆเยอะเลยว่าช่วยรักษามะเร็งตัวนู้นตัวนี้อะไรได้ดีขึ้นเราอย่ามองในมุมของคำว่ามันหายแต่เรามองว่าอย่างน้อยๆเนี่ยขอทดลองขอเป็นโอกาสใช่ไหมคะขอเป็นโอกาสแล้วถ้าสมมติทานแล้วมันดีขึ้นมันก็เท่ากับว่านี่คือโอกาสที่เราได้ใช่ไหมคะแล้วก็จริงๆเนี่ยมันก็มีเคสอีกเยอะแยะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันถ้าไม่มีคนเริ่มต้นมันก็ไม่มีผลลัพธ์ในปัจจุบันทีนี้ก็ในมุมของการที่ว่าส่วนใหญ่ผู้ป่วยเองเนี่ยพอถึงจุดทางตันนะคะทุกคนก็จะดิ้นรนถึงจะค่อยมาถึงในส่วนของอาหารเสริมหรือมาในส่วนของสมุนไพรซึ่งพอถึงเวลานั้นคุณหมอก็อาจจะในมุมของการที่บอกว่าก็โอเคดูดีๆมีอย.ไหมถ้ามีอย.ก็จะทานก็ได้อะไรอย่างนี้แต่บางหมอก็คือจะไม่อนุญาตเลยก็ต้องขึ้นกับดุลพินิจของผู้ป่วยด้วยเหมือนกันแต่ในมุมที่เราก็ต้องยอมในการที่เราสมมุติเราเป็นผู้ป่วยเราตัดสินใจว่าเราจะทดลองมันไหมเราก็น่าจะเห็นจากเอกสารงานวิจัยสักนิดนึงว่าโอเคเขาผ่านกันมาตั้งกี่ปีมีเคสอีกตั้งเยอะแยะใช่ถึงจะเสี่ยงหรือจะไม่เสี่ยงแต่มันก็เป็นโอกาสอีกช่องทางนึงเท่านั้นเองใช่ไหมคะใช่ใช่นั้นกลับไปถามท่านอาจารย์โควิดดีกว่าจะได้เสริมตรงนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะว่าท่านอาจารย์เคยพูดคือท่านอาจารย์โควิดเนี่ยท่านผู้ชมถ้าย้อนหลังไปดูในรายการสุขภาพดีด้วย8ออเมื่อปีก่อนๆด้วยนะท่านอาจารย์เคยมาออกรายการ8ออครั้งหนึ่งแล้วหมอฟลักยังจำได้เลยท่านพูดถึงบุคคลที่เก่งบุคคลคนหนึ่งอะด็อกเตอร์อะไรหมอฟลักทราบจำไม่ได้นะแต่ว่ามีความสามารถที่จะหาส่วนเสริมกับภูคาวเนี่ยแล้วมันมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นน่ะท่านอาจารย์คะในส่วนที่มาเป็นตัวประกอบหรือตัวเข้ามาช่วยกับภูคาวไม่ใช่ตัวเดียวอย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่าถ้าเรามีตัวอื่นด้วยมาช่วยก็จะดีเนี่ยท่านอาจารย์เล่าถึงด็อกเตอร์ท่านนั้นได้ไหมคะว่าทำไมท่านมีเหตุผลที่ว่าในการรักษาเพื่อจะให้ประสบความสำเร็จในการวิจัยเนี่ยเราควรจะเอาความรู้อันนี้เข้าไปช่วยด้วยอะคะครับที่อาจารย์คุณหมอบอกว่ามาคืออาจารย์ด็อกเตอร์ประคองสิริบุญคงนะท่านนึกได้แล้วเป็นสารุ่นพี่ผมประมาณ5ปีอ๋อค่ะท่านเป็นเภสัชกรเหรอคะใช่ครับอาจารย์คองสิรินี่จบเภสัชจากเมืองไทยค่ะเราไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นปริญญาโทด้านสารสกัดจากพืชแล้วก็ไปเรียนต่อที่อเมริกาปริญญาเอกด้านสารสกัดจากพืชแล้วทำงานให้กับบริษัทยาที่อเมริกามาค่ะแล้วมีวันหนึ่งก็กลับมาก็มาเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้กับองค์การเภสัชกรรมสิ่งที่ทำชื่อให้อาจารย์มากที่สุดตอนนั้นก็คือเรื่องสารสกัดจากขมิ้นเอามาทำครีมหน้าเด้งอ๋อเหรอคะอ๋อเสร็จแล้วเมื่ออาจารย์เกษียณจากองค์การเภสัชกรรมก็มาเป็นที่ปรึกษากองพัฒนายาไทยและสมุนไพรนะผมก็เข้าไปร่วมทีมกับอาจารย์ด้วยในระหว่างนั้นก็มาเจอผู้ประกอบการคือคุณวิระคุณติ๋มสนใจที่อยากทำตัวนี้อาจารย์คองสิรินี่มีความเข้าใจในด้านของภูคาวพอสมควรแล้วก็
็เลยเป็นคนที่จะตั้งตำรับให้ผมเป็นคนหาเปเปอร์ให้อาจารย์ว่าตัวนี้อยู่ด้วยกันได้ไหมทะเลาะกันไหมตัวนี้ก็เลยได้มาเป็นตำรับตัวนี้ครับผมโอ้แหมน่าชื่นใจน่าปลื้มใจอย่างแล้วมันไปเป็นไปเป็นมายังไงพอทำเสร็จแล้วปรากฏว่าได้ข่าวว่าได้รับรางวัลเหรอคะคุณติ๋มที่เป็นผู้ทำประกอบการเนี่ยในเล่าให้ฟังหน่อยค่ะครูคาวตัวเดียวๆใช่ไหมคะค่ะทีนี้ถามว่าทานแล้วมันก็ดีไหมก็ดีเพราะเอามาใช้กับทางคุณแม่ซึ่งเป็นผู้ป่วยก็ดีขึ้นทีนี้ดีขึ้นก็มาได้สเต็ปหนึ่งใช่ไหมคะก็เลยคุยกับทางอาจารย์โกวิทแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกับทางอาจารย์ประคองสิริด้วยก็บอกว่าถ้าสมมติเราต้องการให้มันไปต่อให้มันดีไปกว่าเดิมเนี่ยค่ะเราควรจะทำยังไงอาจารย์ประคองสิริก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเราจะพัฒนาสูตรยังไงให้มันดีขึ้นแล้วก็ในมุมของคนไทยในยุคปัจจุบันเนี่ยค่ะคือส่วนใหญ่แล้วก็จะเครียดเวลาเครียดเนี่ยเราก็เหมือนกับเราก็อาจจะนอนหลับไม่มีคุณภาพใช่ซึ่งบางคนก็อาจจะไม่รู้หรอกเหมือนกับหลับนะแต่ทำไมมันตื่นมายังงัวเงียยังเหมือนกับรู้สึกไม่สดชื่นจริงๆมันเป็นเรื่องของการหลับไม่มีคุณภาพมากกว่าทีนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้างั้นเรามามองในมุมของหนึ่งเรื่องของภูมิคุ้มกันซึ่งในปัจจุบันมันก็สำคัญตอนนั้นยังไม่รู้เรื่องของโควิดเลยนะคะยังโควิดยังไม่มายังไม่เจอ ตอนนั้นกำลังเริ่มอยู่เริ่มเรากำลังเริ่มที่จะพัฒนาสูตรตัวนี้ขึ้นมาอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอาเป็นว่าให้ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพของคนไทยก่อนในพื้นฐานเบื้องต้นก็คือว่ามีตัวพลูคาวซึ่งเรารู้อยู่แล้วเป็นพระเอกอยู่แล้วว่าเก่งขนาดนี้แล้วก็เผอิญว่ามีพลูคาวของทางอาจารย์ดุดมซึ่งก็เชื่อมั่นอยู่แล้วว่าเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดในขณะนี้งั้นก็เอาของอาจารย์ดุดมมาเลยใช่ค่ะก็เลยอาจารย์ประคองสิริก็บอกว่าอันนี้ดีอยู่แล้วเราเอามาเลยทีนี้ก็เลยว่าส่วนที่จะมาผสมเพื่อที่จะให้ปรับให้กับที่บอกว่าวัตถุประสงค์ว่าให้ลดความเครียดให้พักผ่อนได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยใช้ในเรื่องของตัวบัวบกเข้ามาร่วมด้วยเพราะบัวบกมันช่วยในเรื่องของระบบประสาทช่วยในเรื่องของการให้นอนหลับได้ดีขึ้นอยู่แล้วแล้วประกอบกับอาจารย์ประคองสิริเนี่ยก็เป็นผู้ชำนาญในเรื่องของสารสกัดขมิ้นชันชำนาญขมิ้นใช่ค่ะอาจารย์ก็เลยเอาตัวขมิ้นชันเนี่ยลงมารวมอยู่ด้วยแล้วก็มีตัวเบต้ากูแคนซึ่งไปเสริมฤทธิ์ให้ในเรื่องของเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วอาจารย์ก็เอาตัววิตามินซีซึ่งก็มาจากมะขามป้อมซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วเป็นวิตามินซีที่มาจากธรรมชาติที่ดีที่สุดอยู่แล้วใช่ไหมคะเยี่ยมเลยค่ะทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าในการที่เราเอามาผสมกันแบบนี้ค่ะไม่ได้หมายความว่าใครก็ได้รู้ว่าตัวนี้มันดีอย่างนี้ตัวนี้ดีอย่างนี้แล้วก็เอามาผสมกันแล้วมันจะทำงานได้ดีขึ้นมันไม่ใช่อาจารย์บอกว่ามันเหมือนกับถ้าสมมติมาผสมกันแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็มีอยู่3แนวทางใช่ไหมคะสามแนวทางผสมแล้วก็คือค่าเท่าเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ดีขึ้นไม่เร็วลงไม่แย่ลงข้อที่2มาผสมกันแล้วก็ตีกันเองแย่ลงใช่ไหมคะก็คือขัดกันเองในเรื่องของการทำงานข้อที่3ก็คือมาอยู่ด้วยกันช่วยกันเสริมฤทธิ์กันตัวนี้ถือว่าดีที่สุดค่ะทีนี้อันนี้ล่ะค่ะมันต้องผ่านมาจากนักวิชาการที่มีความรู้ก็เปรียบเสมือนกับที่อาจารย์ประคองสิริเป็นคนพัฒนาสูตรตัวนี้ให้อาจารย์ต้องมีการทำวิจัยมาเรียบร้อยแล้วมีการเทสมาเรียบร้อยแล้วว่าต้องมีพูคาวอันเนี้ย200มิลลิกรัมนะใน1แคปซูลแล้วก็ต้องมีบัวบกเนี่ย100มิลลิกรัมใน1แคปซูลมีมะขามป้อม50มิลลิกรัมมีขมิ้นชัน50ขมิ้นชัน50ใช่ค่ะแล้วก็มีเบต้ากูแคน54มิลลิกรัมใช่ค่ะมันรวมตามชาร์ตอย่างนี้เลยค่ะก็คือว่าในชาร์ตเนี่ยค่ะซึ่งในปริมาณอันเนี้ยจะเป็นปริมาณที่ทำงานด้วยกันแล้วช่วยกันเสริมฤทธิ์ได้ดีมากเลยก็เลยทำให้มันตอบโจทย์ในผลลัพธ์แต่ละคนที่ได้ใช้อ่ะค่ะคือกลุ่มที่ใช้เนี่ยก็คือว่าในมุมของการที่ไม่ได้จำเป็นว่าต้องเป็นผู้ป่วยนะคะเป็นคนที่ต้องการดูแลสุขภาพก็ใช้ได้ดีก็เหมือนกับเปรียบเสมือนกับยาอายุวัฒนะใช่ไหมคะยาอายุวัฒนะนะแล้วถ้าสมมติว่ากลุ่มผู้ป่วยก็สามารถไปรองรับตรงนี้ค่ะไปสนับสนุนการรักษาให้ดีขึ้นได้เร็วอะไรอย่างนี้ก็คืออย่างเช่นกับเหมือนกับว่าในมุมของกรณีของการเป็นโรคต่างๆซึ่งในขณะที่ อย่างที่อาจารย์โกวิทพูดถึงเรื่องของเปเปอร์ของการวิจัยเรื่องพลูคาวของอาจารย์ยอดยิ่งในเรื่องของตัวเปเปอร์ของตัวพลูคาวพลัสโฟตัวนี้ค่ะคือมีพลูคาวแล้วก็พลัสลงไปอีก4ตัวใช่ไหมคะมาเสริมในตัวนี้ค่ะก็จะมีในเรื่องของตัวเบต้ากูแคนซึ่งเป็นตัวเด่นอีกตัวหนึ่งของในพลูคาวพลัสโฟซึ่งพอเป็นพลูคาวพลัสโฟอันนี้ค่ะเบต้ากูแคนเอง
เราก็มีงานวิจัยจากของดร.วิทยากระดุมพะเหมือนกันเออเป็นยังไงล่ะที่ในเรื่องของค่ะในเรื่องของของการวิจัยอันนี้ดร.วิทยาเป็นใครคะดร.วิทยากระดุมพะนี่พอดีติ๋มก็จะรู้มาจากทางอาจารย์กวิทย์ว่าให้เอาข้อมูลตัวนี้มาดูใช่ไหมคะแล้วอาจารย์กวิทย์เนี่ยจะเป็นคนที่ก็มีความเชี่ยวชาญท่านเป็นนักวิจัยคนหนึ่งเหมือนกันแล้วท่านวิจัยเรื่องอะไรคะเบต้ากลูแคนอ๋ออย่างนี้ก็โอ้โหเป็นความรู้ที่ซึ่งเต็มพร้อมเลยของดร.วิทยาก็คือตามตารางอันนี้นะคะมันน่าจะใช้กับเปเปอร์ของทั่วโลกด้วยไหมครับอาจารย์กวินในท่านอาจารย์อาจารย์ก็ไม่ใช่นักวิจัยอาจารย์เป็นนักค้นคว้าเปเปอร์แล้วสรุปมาให้เราอ่านอ๋อเขาเรียกรีวิวลิทเทเลเจอร์ท่านรีวิวลิทเทเลเจอร์เพราะว่าได้ทำมาทั้งหมดและสรุปข้อในยะสำคัญมาคือก็สรุปมาคือในตารางอันนี้ค่ะซึ่งจะเป็นตารางที่ว่าคนที่ต้องการทานเรื่องของเบต้ากลูแคนเพราะเบต้ากลูแคนเนี่ยมันก็มีเป็นเบต้ากลูแคนเดียวๆที่ขายเป็นกระปุกที่ทานในเรื่องของภูมิคุ้มกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้หลายๆคนอ่ะจะไม่รู้ลึกว่าเบต้ากลูแคนเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งในขณะที่ดร.วิทยาเนี่ยมีการสรุปมาคร่าวๆหาต้นตอรากเหง้าของเบต้ากลูแคนก็คือว่าอะไรดีที่สุดก็คือว่าในตารางอันนี้นะคะก็จะมีอยู่ทั้งหมดมา5ตัว5ตัวก็มาจากยีสต์ขนมปังมาจากเห็ดที่กินได้มาจากลำข้าวบาเล่แล้วก็ยีสต์จากสุราแล้วก็มียีสต์อีกตัวนึงอันนี้จะเอายีสต์ดำทีนี้เนี่ยเราก็มาดูว่าในแต่ละตัวที่เป็นแหล่งที่มาอันนี้ค่ะตัวไหนที่จะสามารถไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับระบบภูมิคุ้มกันหรือว่าได้ดีที่สุดใช่ค่ะได้ดีที่สุดแล้วพบว่าอะไรคะแล้วพบว่าในตัวของยีสต์ขนมปังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ NK cell หรือว่า natural killer cell เนี่ยนะคะได้สูงถึง 400% อย่างนี้มันก็เป็นตัวต่อต้านเหมือนกับเม็ดเลือดขาวเป็นทหารที่คอยฆ่าเชื้อโรคได้ดีสิมันเหมือนกับเป็นตัวภูมิคุ้มกันใช่ไหมคะท่านอาจารย์ใช่ค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะอย่างเหมือนกับเห็ดจากเห็ดทั่วไปที่กินได้ก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ถึง 200% ในขณะที่ลำข้าวบาเล่ไม่เพิ่มยีสต์สุราก็ไม่พบการศึกษาแต่ยีสต์ดำก็สามารถเพิ่มได้ 100% แล้วในขณะที่พลูคาวพลัสโฟของเราในเมื่อเราเจอเปเปอร์อันนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เลยต้องเลือกเอาเบต้ากลูแคนที่มาจากแหล่งที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของ NK cell ได้ดีที่สุดก็คือยีสต์ขนมปังซึ่งตัวนี้ค่ะมันถึงทำให้ว่าพอมันมารวมกันเป็นตำรับของพลูคาวพลัสโฟแล้วเนี่ยทำไมมันถึงสามารถทำงานได้ดีมากอะไรแบบนี้โอ้เยี่ยมเลย แล้วในช่วยแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้หน่อยว่าเราได้รับรางวัลยังไงแล้วก็จนในที่สุดรางวัลอะไรชื่ออะไรที่ไหนตั้งแต่คือเนื่องจากว่าพอดร.ประคองสิริเนี่ยพัฒนาสูตรตัวนี้เราท่านเขียนเป็นสูตรออกมาให้เรียบร้อยเสร็จสรรพใช่ไหมคะก็ต้องมีการคัดเลือกโรงงานในการผลิตใช่ซึ่งโรงงานในการผลิตเนี่ยก็ต้องคัดเลือกโรงงานที่อาจารย์บอกว่าไม่ใช่โรงงานไหนก็ได้เพราะว่าในเรื่องของบางตัวเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันว่าเราให้สูตรไปแบบนี้จะมีการเติมนู่นเติมนี่อีกหรือเปล่าหรืออะไรอันนี้ซึ่งเป็นโรงงานที่ต้องมีมาตรฐานซึ่งทางติ๋มเองก็กับทางที่ปรึกษาก็ต้องเลือกโรงงานเราใช้สยามไบโอเทคอ๋อใช่สยามไบโอเทคเป็นผู้ผลิตให้เราซึ่งมีรางวัลหรือว่ามีมาตรฐานการผลิตเนี่ยสูงมากๆคือทุกตัวเขาผ่านหมดเราก็เลือกมาตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยในมุมของการที่ว่าพอเราเลือกเสร็จทุกอย่างเสร็จสรรพตั้งสูตรออกมาเนี่ยคือเริ่มจริงๆแล้วเนี่ยตัวพลูคาวพลัสโฟเนี่ยเสร็จออกมาในเริ่มของต้นปีของเราเปิดตัวค่ะวันที่15เดือนกุมภาปี62 15กุมภา62ซึ่งตอนนั้นน่ะมันเป็นการเริ่มของโควิดใช่เริ่มโควิดเคยมาครั้งนึงใช่ค่ะผู้ชมเริ่มโควิดย้อนไปดูเทปเก่านะแวะนิดนึงไปดูเทปเก่าเราออกมา2ตอนคุณติ๋มเนี่ยมาคุยแล้วคุณติ๋มพิสุทธินีอภิสุทธธรรมใช่มั้ยค่ะแต่ปรากฏว่าท่านผู้ชมรู้ไหมมันจะมีอยู่ตอนนึงที่เราใช้สรรพคุณในการต้านไวรัสพวกนี้ได้อ่ะเราถูกล็อกเลยเราถูกปิดเลยไปม้วนหนึ่งไปแทบตอนคือในความเป็นจริงเราก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องของการคัดง้างอะไรกันนะคะแต่ในสิ่งที่เราพูดเราก็คือพูดในเรื่องของจากเปเปอร์แล้วก็พูดในเรื่องของข้อมูลในการที่อาจจะเป็นประโยชน์ในการที่สูตรแล้วที่คนรับรองแล้วคนอาจจะเลือกใช้ได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งอย่างน้อยก็มีเคสตัวอย่างเนี่ยเคสประสบการณ์ที่เขาใช้ล่วงหน้ามาเนี่ยก็เยอะพอสมควรแล้วมันก็มีเปเปอร์ในการที่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีงานวิจัยของตัวพลูคาวนะคะว่ามีเขามีการเทสในเรื่องของการที่เอาไปใช้ในเรื่องของการต้านโคโรนา
โคโรนาเนี่ยทีนี้เนี่ยพอในการต้านโคโรนาเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่ามันก็ไม่ใช่โควิด -19 ทีนี้ก็พอปี2020เขาก็เลยเอาไปเทสกับตัวโควิด -19 เลยซึ่งก็สามารถทำงานได้ดีเหมือนกันก็ต้านไวรัสโคโรนา2019ได้ด้วยค่ะทีนี้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่หมายความว่าทุกคนกินตัวนี้หรือกินตัวนี้แล้วมันจะไม่ติดโควิดมันต้องขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของการดูแลสุขภาพด้วยอย่างอื่นก็แปดออสุขภาพดีก็แปดออต้องครบกับองค์รวมเราก็ต้องทำด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่ไปฝากความหวังเอาไว้ที่ใดที่หนึ่งอย่างเดียวแต่เพียงแต่มันมีตัวช่วยที่ดีมากตัวหนึ่งเท่านั้นเองให้คุณติ๋มเล่ามาตรงที่ได้รับรางวัลหน่อยก็เนี่ยค่ะก็พอในขณะที่พอเราสรุปปุ๊บว่าสูตรเราเป็นแบบนี้ผลิตภัณฑ์ตอนนั้นมันยังไม่เสร็จออกมาเลยแต่มันมีการประกวดรางวัลสมุนไพรดีเด่นแห่งชาติซึ่งทางไหนที่ไหนของอันนี้เป็นเรื่องของกระทรวงเลยอะค่ะทีนี้ก็ในการที่ว่ากระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขทางบริษัทก็ได้มีการส่งข้อมูลอันนี้ค่ะลงไปประกวดบริษัทอะไรบริษัทรัตนโกสินทร์เฮิร์บรัตนโกสินทร์ใช่ค่ะก็เลยส่งตัวนี้ลงไปประกวดปรากฏว่าในครั้งนั้นเนี่ยเราได้รับการคัดเลือกติดรอบแรกเข้ามาในขณะที่มีผลิตภัณฑ์เป็นเยอะเป็นหลายร้อยเลยแต่เราเข้ามาเป็นหนึ่งในแค่ไม่กี่ตัวค่ะที่เป็นผ่านรอบแรกมาแต่เราก็ไม่ได้รางวัล นั้นนะคะเราไม่ได้รางวัลไอ้สมุนไพรดีเด่นแห่งชาติเพราะว่าของเราเพิ่งเริ่มต้นเองยังไม่เสร็จออกมาเลยครั้งแรกนะครั้งใช่ค่ะแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยพอปี64ก็เป็นความภาคภูมิใจของทางบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของกระทรวงสาธารณสุขให้ตัวพลูคาวพลัสโฟเนี่ยเป็นสมุนไพรคุณภาพซึ่งมีสามารถใช้สิทธิ์ตัวนี้ได้ไปจนถึงปี2566ในตัวนี้ค่ะก็ทำให้เราได้รางวัลก็คืออย่างเหมือนกับตัวประกาศอันนี้ค่ะเราได้รางวัลที่เป็นตาเฉลียวซึ่งเฉลียวที่จะเป็นเหมือนดาวอะค่ะอันนี้คือหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ข้างกล่องหรือข้างขวดอะไรก็ตามที่มีตัวดาวอันนี้อยู่มีตาเฉลียวอันนี้อยู่อะค่ะก็หมายความว่าตัวนี้อย่างน้อยๆเนี่ยความปลอดภัยความมีคุณภาพทุกอย่างเนี่ยมันผ่านการคัดกรองมาเรียบร้อยแล้วซึ่งไม่ได้หมายความว่าทุกสมุนไพรหรือว่าอาหารเสริมทุกตัวจะมีใช่ค่ะทีนี้ในความที่บอกว่าทำไมมันเป็นความภาคภูมิใจเพราะเฉลียวเนี่ยมันเป็นเรื่องของถ้าสมมติเราจะพูดย้อนกลับไปในเรื่องของอดีตการเหมือนกับแพทย์แผนไทยโบราณใช่ค่ะในแพทย์แผนไทยเขาก็เหมือนกับว่ายาตำรับไหนที่ทำแล้วก็เรียบร้อยดีเสร็จสับมีสรรพคุณมีคุณภาพที่ดีเรียบร้อยเขาก็จะเหมือนกับปิดผ้าไว้ปิดหม้อเลยปิดหม้อแล้วก็ปักเฉลียวนี่ลงไปใช่ค่ะปักเฉลียวนี่ลงไปเฉลียวหมายความว่าก็หมายความว่าทุกคนไม่ต้องมาแตะอะไรอันนี้แล้วนะเพราะอันนี้ถือว่าเรียบร้อยละครบสมบูรณ์ในคุณภาพของยาทั้งหมดเรียบร้อยแล้วอันนี้สามารถเติมอะไรลงไปอีกใช่แล้วก็พูดถึงในเรื่องของความเชื่อถือในสมัยโบราณก็เหมือนกับเป็นความศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะค่ะทีนี้ในมุมของตัวปัจจุบันเนี้ยเราก็มองตรงแค่ที่ว่าตัวที่ได้รางวัลอันนี้ก็คือหมายถึงว่ามีสัญลักษณ์อันนี้ก็แสดงการันตีให้รู้เลยว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมีคนมีทีมงานมีกระทรวงสาธารณสุขมีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นคนคัดกรองให้เราเบื้องต้นแล้วว่าไม่มีอันตรายใช่สามารถที่จะนำไปใช้ได้ก็น่าจะใช้ได้อย่างปลอดภัยอย่างสบายใจแล้วนึกดูว่าเราเนี่ยเปิดตัวมาในช่วงนั้นเป็นช่วงของโควิดพอดีซึ่งเป็นช่วงของทั่วโลกเนี่ยถือว่าเจอพิษเศรษฐกิจหมดเลยใช่แต่ตัวพลูคาวพลัสโฟยังยืนหยัดมาได้จนปัจจุบันนี้พร้อมไม่ล้มใช่ไหมใช่ค่ะคือพร้อมๆกับผู้ป่วยที่สุขภาพดีขึ้นเนี่ยเราก็เหมือนหมายความว่าออกมาปั๊บพอเราได้ใช้งานเลยใช่ค่ะแล้วก็ปรากฏผลเลยก็ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นพอออกมาปั๊บเนี่ยก็คือในยุคนั้นเนี่ยท่านอธิบดีกรมการแพทย์อะค่ะคือคุณหมอมรุตคุณหมอมรุตคุณหมอมรุตท่านพูดออกรายการทีวีเลยค่ะว่าหนึ่งในสมุนไพรที่สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการต้านโควิดได้ก็คือตัวพลูคาวแล้วก็จะมีเป็นงานเป็นเปเปอร์ที่ออกเป็นรูปภาพออกมาค่ะก็มีเป็นพลูคาวในภาพที่ลงมาก็มีสมุนไพรหลายๆตัวแต่ในภาพนั้นนะคะมีของทางบริษัทอยู่ในนั้นเนี่ยทั้งพลูคาวทั้งขมิ้นชันทั้งใบบัวบกเรามีอยู่ตั้ง3ตัวในนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ถือว่าก็ดีมากมีมากในยาของเราที่ดีเด่นเนี่ยนะเรามีสิ่งที่ดีๆอยู่ใน
ในสมุนไพรของเราอะมากจำนวนมากถึง3ขนาดเลย3ขนาดเลยคือเราดีใจว่าเราดีใจว่าแม้กระทั่งว่าภาวะเศรษฐกิจแบบนั้นแต่เรามีโอกาสที่ได้ช่วยให้อีกหลายชีวิตอะค่ะมีโอกาสอยู่รอดต่อไปได้ใช่ใช่ซึ่งณขณะนี้เนี่ยก็ต้องเรียนให้ทราบตรงๆว่าสมุนไพรตัวนี้ก็มีวางจำหน่ายอยู่ในแถบของย่านของสันติอโศกเนี่ยก็หลายร้านในโรงพยาบาลภูมิพลก็คือในร้านของคลังหลวงก็มีอยู่ก็คือแต่ละที่ก็ต้องถือว่ามีผู้ป่วยที่เขาเรียกเหมือนกับว่าเป็นผู้ป่วยที่มาซื้อซ้ำอะค่ะเยอะมากคือต้องถือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้กันเพราะถ้าสมมติว่ามันไม่เห็นผลลัพธ์จริงก็คงไม่มีการมาซื้อซ้ำกันอะไรอย่างนี้ก็ถึงบอกว่าถ้าสมมติว่าไปดูก็คือสามารถดูได้ในแถบนี้ก็มีเยอะแยะเลยหลายร้านค่ะค่ะท่านอาจารย์ครับแหมน่าภาคภูมิใจนะคะท่านอาจารย์ฟังแล้วก็รู้สึกว่านักวิจัยกว่าจะได้ไอ้พลูคาวกับ4สหายติดมาเนี่ยนะต้องใช้นักวิจัยตั้ง 3-4 คนเนี่ยท่านอาจารย์ท่านต้องตรวจอย่างดีแล้วทีนี้ท่านอาจารย์โควิดเนี่ยได้มามีบทบาทตรงนี้เนี่ยอยากถามความรู้สึกของท่านหน่อยว่าท่านมีอะไรที่จะแนะนำและบอกย้ำกับประชาชนว่าให้สนใจตรงนี้แล้วก็เตือนประชาชนว่าอย่าประมาทนะเพราะว่าสมุนไพรไทยเนี่ยมันของวิเศษให้เห็นคุณค่าท่านอาจารย์เรียนเชิญค่ะจะมุมไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่ท่านอาจารย์จะฝากค่ะเพราะเราเหลือเวลาอีก8นาทีผมคิดว่าพวกเราควรให้โอกาสกับสมุนไพรไทยนะครับการให้โอกาสหมายความว่าได้เข้าไปศึกษาถามคนที่เขารู้แล้วมีโอกาสก็ได้ลองใช้นะครับในช่วงเวลาที่เรามีโรคระบาดอย่างนี้นะฮะค่ะสำหรับผมว่าเป็นโอกาสที่สมุนไพรไทยจะได้เกิดในช่วงเวลานี้เหรอครับครับแจ้งเกิดได้เลยท่านอาจารย์แจ้งเกิดได้ครับท่านอาจารย์จะแจ้งเกิดได้เหรอเพราะว่าในระหว่างที่โควิดระบาดอ่ะเขายังล็อกรายการสุขภาพดีด้วย8อตอนเสนอในครั้งแรกเลยค่ะภูคาวไม่ได้มีสิทธิ์ได้ออกได้ใช้เลยไม่เป็นไรครับก็ต้องสู้กันไปครับผมว่าน้องมันเป็นวิถีทางของเวลาสิ่งที่มันจะได้เกิดใหม่มาย่อมมีอุปสรรคเป็นธรรมดาครับค่ะสู้กันไปก็คือกลับมากินข้าวราดแกงใช่ไหมท่านอาจารย์ข้าวราดแกงที่มีขิงข่าตะไคร้ก็ช่วยไปก่อนใช่ไหมคะท่านอาจารย์ใช่ครับท่านอาจารย์เน้นให้ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งว่าวันหนึ่งไม่ควรขาดอะไรคะในสิ่งที่ท่านผู้ชมจะรักษาสุขภาพให้ได้ดีอ่ะถึงแม้เราจะมีภูเขาแต่ท่านสามารถเอาภูเขามาปลูกที่บ้านได้นะหมอฟลักยังปลูกได้เลยขึ้นงามดีด้วยง่ายด้วยไม่ใช่ยากเย็นอะไรใช่ไหมคะท่านอาจารย์ใช่ครับแล้วท่านอาจารย์แนะนำหน่อยว่าคุณจะทานวันละกี่ยอดเอาสดๆท่านอาจารย์เราไม่ต้องไปหาอะไรขมิ้นชันเราก็หาได้มะขามป้อมก็ซื้อถุงละ10บาท20บาทเนี่ยก็มีบัวบกก็10บาทในตลาดนัดบุญนิยมสันติอโศกท่านอาจารย์เราก็เอามาทานเป็นอาหารไปก่อนสมมติว่าเรายังเป็นคนที่มีโอกาสน้อยที่จะได้ตำรับที่นักวิจัยดีเด่นของประเทศไทยได้ให้ฝากเอาไว้ในแผ่นดินเนี่ยแต่ถ้าอาจารย์แนะนำว่าเขาควรจะขาดไม่ได้ที่จะต้องหามากินหามาปลูกอะค่ะเน้นอีกนิดนึงค่ะในก็จริงๆแล้วก็เป็นพืชผักสวนครัวนะครับผมก็ยังสนับสนุนตรงนี้อยู่นะครับปริมาณที่ทานก็ทานเท่าที่เราทานได้ครับเพราะว่าเราทานเป็นอาหารแต่ในความเป็นอาหารนั้นแฝงไปด้วยความเป็นยาอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าความลับบางอย่างเนี่ยคนไทยรู้น้อยไปหน่อยนึงอะไรคะสมมุติอย่างใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดนะฮะ1เอามาซอยกินเลยโรยใส่กับชูชีปลา2เอามะกรูดใส่น้ำร้อน3เอาใบมะกรูดทอดกรอบมันมีงานวิจัยแล้วว่าเวลาเอามาทอดกรอบเนี่ยเรามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นี่สูงกว่าไอ้สองแบบอ้าวเหรอโอ้โหจริงเหรอคะท่านอาจารย์จริงครับงานอย่างนี้เราไม่เคยได้รับรู้ฮะไม่รู้ค่ะไม่เคยได้รับรู้โอ้อย่างนี้เราไปเอาไปมากรูดแทนที่จะปล่อยให้มันเสียนะท่านผู้ชมไปทอดกรอบทอดกรอบนะแล้วกินแล้วก็ได้สารที่แอนตี้ออกซิแดนต์ดีกว่าเอามาซอยสดๆหรือเอามาใส่น้ำไม่มาแล้วทำชูชีอะไรสมัยก่อนชูชีอะชูชีนะแล้วก็ซอยมะกรูดโรยหน้าใช่ไหมคะอันนั้นยังคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนเมนูเขาเขาเอาสดโรยก็โรยไปแต่เราต้องเพิ่มความรู้เรานี่ว่า1 2 3เนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันอ๋อทอดกรอบแล้วก็ไปใส่กระป๋อง
ไว้แล้วหยิบเป็นเหมือนกับกินเล่นได้เลยนะคะเออเข้าท่าเออจริงนะพกก็ง่ายด้วยค่ะประชาชนควรจะรู้นะฮะจริงอ่ะไม่รู้นี่ขอบคุณท่านอาจารย์ที่มาบอกจะวิจัยทำไมแล้ววิจัยแล้วพอฟังอย่างนี้ปั๊บแล้วหมอพลักเสียดายเวลาที่ผ่านไปแต่ก่อนไม่ได้รู้จากท่านอาจารย์นะว่าใบมะกรูดทอดกรอบเนี่ยมันแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นอย่างที่ชนิดว่าต้านพวกโรคร้ายได้เนี่ยคือเราบางทีมะกรูดเนี่ยเราซื้อมาท่านอาจารย์เราใช้แค่ไม่เท่าไหร่อ่ะแล้วก็เหลือทิ้งเราทอดกรอบแล้วมาเก็บเอาไว้ทานยังได้เลยใช่ไหมคะท่านอาจารย์ไม่ใช่ครับอันนี้ผมพูดถึงใบมันก็ใบนี่ไงใบค่ะครับเราเอาใบมาทอดแล้วอยู่ก็ใส่ทัพเปอร์แวร์ไว้กินเมื่อไหร่ใช่ใช่ค่ะก็เอาไว้เคี้ยวเล่นได้เลยโอ้โหแจ๋วจริงๆค่ะค่ะคุณติ๋มพี่สุทธินีมีอะไรจะฝากเกี่ยวกับสิ่งที่มีประสบการณ์ก่อนที่ท่านผู้ชมเรายังไม่จบนะคะเดี๋ยวทั้งสองท่านเนี่ยจะมาเล่าประสบการณ์ของการใช้ภูคาวและก็ใช้สมุนไพรที่ทำให้โดยเฉพาะยิ่งภูคาวแล้วก็มี4ตัว4สหายตามไปด้วยเนี่ยก็คือใบโบโบกเบต้ากูแคนมะขามป้อมและขมิ้นชันเนี่ยเมื่อรวมกันเป็น5สหายเนี่ยนะแล้วรวมกันแล้วเนี่ยนะมันสามารถที่จะพิชิตโรคร้ายได้คุณติ๋มฝากไว้นิดนึงหนังตัวอย่างก่อนที่จะข้ามไปว่าไปตอน2นะคะว่าเราสามารถใช้แล้วเกิดผลจริงๆค่ะบางครั้งบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะพลาดโอกาสดีๆไปเยอะมากเลยค่ะในการที่เรามัวแต่จะมานั่งคิดว่าเออเรายังไม่มีเวลาศึกษาแต่เราขอให้เราเนี่ยบางครั้งเราใช้วิจารณญาณนิดนึงในการที่ให้ความเชื่อเชื่อกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างเช่นแม้กระทั่งว่าในการที่เราสร้างบ้านหลังหนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าช่างจะต้องเป็นคนเดียวคนนี้จะมีความชำนาญในเรื่องของการปูปาเก้คนนี้จะมีความชำนาญในเรื่องของการเข้ากรอบประตูอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราให้ความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ของแต่ละท่านใช่เราอาจจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ในระยะเวลาที่อันสั้นๆก็ได้คือขอให้เราลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองนิดนึงนะคะค่ะแหมวันนี้จุใจเลยค่ะอย่างน้อยๆท่านผู้ชมก็จะรู้แล้วนะว่าเราควรจะรักษาป้องกันตัวเองในยุคนี้อย่างไรอย่าลืมสมุนไพรไทยถ้าอาจารย์โกวิทบอกว่าได้แจ้งเกิดกันก็คราวนี้ล่ะแต่แม้แจ้งเกิดถ้าท่านผู้ชมไม่นำมาใช้ไม่มีความรู้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเขาก็อยู่ของเขาอย่างนั้นแล้วเราก็ป่วยเหมือนเดิมเราไม่มีอะไรดีขึ้นเลยทำไมท่านไม่ลองเอามาใช้ดูเพราะว่าเขาก็วิจัยกันมาจนชัดแจ้งแล้วว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ท่านมีสดหารับประทานได้ท่านก็ประกอบอาหารอะไรได้ในขณะเดียวกันท่านอาจารย์กวีบอกว่ามันเป็นยาไปในตัวเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องสำคัญมากแต่จะยืนยันอันนี้ได้เนี่ยก็จะต้องมีผู้ที่ใช้แล้วและประสบความสำเร็จแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังแต่อย่างน้อยนะคะก็อยากจะบอกนิดนึงว่าแม้สมุนไพรจะมีประโยชน์แต่มันก็มีโทษในตัวการรับประทานบางอย่างเนี่ยมากเกินไปก็ไม่ได้เหมือนกันน้อยเกินไปก็ไม่ได้คุณค่าเท่าที่ร่างกายต้องการเพราะฉะนั้นเราจะทานเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ในลักษณะแบบไหนนะคะเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษากันต่อไปวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์โกวิทค่ะแล้วก็ขอบพระคุณค่ะคุณติ๋มพิสุทธินีค่ะท่านผู้ชมคะเรื่องราวของเรายังไม่จบนะคะยังมีต่อในตอน2สมุนไพรไทยและความมหัศจรรย์ของสมุนไพรหลากหลายที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังเชิญติดตามในตอนต่อไปวันนี้ดิฉันฟ้ารักทิพยธรรมและวิทยากร2ท่านต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเจริญธรรมสันติดีค่ะ